สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Leader นะครับในช่วงที่4นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้ Demon Back ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเปิดสายนะฮะแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับสำหรับรางวัลนะครับ Demon Jet นะฮะใครจะเป็นคนครอบครองนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนี่สารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่ดีกว่าขออนุญาตเปลี่ยนกติกานิดนึงกระเป๋าถ้าวันนี้มันเพราะว่ามันเริ่มตอนเบรกท้ายๆแล้วไงเดี๋ยวคนดูจะน้อยใจบางคนที่อาจจะไม่ได้ดูวันนี้ผมยืดเวลาถึงวันจันทร์สำหรับผู้โชคดีอย่างนี้ผู้โชคดีได้ถึงวันจันทร์แล้วก็เบรกสุดท้ายของวันจันทร์เราจะประกาศผลผู้โชคดีเป็นกระเป๋าคือบอกเป็นรางวัลใหญ่มูลค่าตั้ง 3,000 กว่าบาทถ้าเผื่อว่าวันพรุ่งนี้ก็เรียกอะไรให้ SMS มาไม่ใช่ว่า3เวอร์ชั่นเป็นคำตอบนะไม่ได้บอก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 ว่ากระเป๋ามีกี่เวอร์ชั่นนั่นแหละก็เดี๋ยวแรนดอมผู้โชคดีออกมาช่วยบอกด้วยว่าทายอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีอีกทีมนึงใช่ไหมฮะก็ทายมาว่าเดมอนแบ็กมี3เวอร์ชั่นเป็นคำตอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ใบเอาถึงพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าวันจันทร์มันนานไปพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่แล้วเดี๋ยววันจันทร์ประกาศผลใช่นะมากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของตัววัสดุก่อนว่ามันแข็งแรงมันเจ๋งขนาดไหนมีในเรื่องของอะไรครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเป๋าจริงๆสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างแอคเซสซอรี่เนี่ยเราก็ใส่ใจมันตัวน็อตทุกตัวเนี่ยเราก็สั่งทำขึ้นโดยวัสดุที่ทำจากสเตนเลสซิล304เพราะนั้นเราก็ห่วงว่าถ้าเราใช้ไปฝนมาน็อตสนิมไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวน็อตก็เป็นสเตนเลสปลอดสนิมใช่ครับเพราะงั้นมั่นใจได้ในการใช้เพราะว่ากระเป๋ากันน้ำใช่ครับขี่แน่นอนมันเจอแดดเจอฝนแน่นอนก็หมดปัญหาเรื่องของสนิมที่จะเกิดขึ้นกับตัวน็อตครับแล้วเป็นสีดำแล้วก็เป็นทำเป็นพาวเดอร์โค้ดอ๋อเป็นพาวเดอร์โค้ดดำด้วยใช่ครับผมไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่บอมฮะแล้วกระเป๋าทำไมไปวางที่เท้าอย่างนั้นครับพี่ก็เมื่อกี้เขาบอกว่าให้ทดสอบความแข็งแรงเพราะว่าเห็นในคลิปนะมันยังแบบว่าเฮ้ยเมกะบ้างเมื่อกี้นี้เหยียบเนี่ยมันธรรมดาไปเขาบอกใครๆก็เหยียบได้พี่บอมหนักได้พี่ผมไม่อยากบอกเลยเรื่องนี้เอาว่าเป็น100โลแล้วกันมาตรงนี้ได้มั้ยเห็นมั้ยเดี๋ยวจะเหยียบให้ดูระวังหงายนะพี่ในคลิปนั้นไม่เอานะไม่เราไม่ขนาดนั้นขึ้นไปดูนี่ขยมด้วยเป็นไงเห็นป่ะกางแขนด้วยพี่กางแขนกางแขนด้วยอ่ะกระเทือนเริ่มหมักแล้วเดี๋ยวล้มนะพี่ระวังล้มนะพี่แข็งแรงหัวลื่นแค่เหยียบไม่เท่าไหร่มั้งแข็งแรงแต่นี้มันธรรมดาไปเรามีทีเด็ดกว่านี้เราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วสำหรับกระเป๋าเดมอนว่าทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูครับไหนคือด้วยตัววัสดุของเดมอนเราเองเนี่ยในเราจะใช้วัสดุเป็นการฉีดขึ้นรูปมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสีนี่คือไม่ได้เรามาพ่นทีหลังหรือทำให้เองข้างนอกนะครับอันนี้คือออกจากแม่พิมพ์มาเป็นสีนี้เลยเป็นฉีดขึ้นรูปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเวลาฉีดขึ้นรูปอะวัสดุพวกนี้มันจะเรียกอะไรเขาผสมสีลงไปเลยใช่ครับแล้วก็ฉีดไปเลยเพราะฉะนั้นคือออกมา100ใบสีก็จะเหมือนกันทั้ง100ใบมันจะมีเกรดหนึ่งที่เป็นตัวพลาสติกอีกแบบนึงที่เป็นใช่ครับก็เรียกเป็นงานปั๊มหรือการปั๊มพวกเนี้ยครับคือพวกนั้นคือทำเสร็จปุ๊บก็ต้องมาทำสีเหมือนกันแล้วก็มาพ่นสีใช่ครับพ่นสีทับไปอีกทีนึงจะสามารถขีดขวนแล้วจะถลอกนะถ้าเผื่อว่าไม่ว่าจะขูดขีดอะไรก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ในสีเดิมใช่ครับเอ้ยจริงเปล่าไม่เชื่อจริงเปล่าไม่เชื่อเดี๋ยวเอามาต้องทดสอบครับการให้ดูเลยทดสอบให้ดูลายล้างถ่ายทำให้ดูครับผมพี่ครับวันนี้รายการสดนะพี่ได้ครับไม่เอาเลือดที่ก่อนเลือดสดๆนะฮะเดี๋ยวๆนิ้วไม่เอานะตกนิ้วเอานิ้วไว้นะเดี๋ยวจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมนี่เตรียมเอาอย่างนี้เลยเอาหินเตี้ยอย่างนี้เลยฮะเราสายโหดตัดให้ดูเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าตัดออกมาสีก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ไม่มีแบบเป็นสีติ่งขาวติ่งดำขอโทษครับเมื่อกี้เราตัดด้วยควันมันเข้าจมูกควันเข้าเศษนี่กันเองเข้าจมูกเราบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เราตัดด้วยหินเจียนะครับใช่ครับตัดสดในรายการเลยนี่ครับผมครับซูมดูนี่นะเห็นนะเดี๋ยวใครเอารูปนี้มาแซวนะเดี๋ยวข้างในจะขาวนะถ้าใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าเป็นงานแว็กซ์ข้ามจะงานแว็กซ์ข้ามข้างในมันจะเป็นสีเนื้อพลาสติกใช่ครับผมถ้าเกิดงานที่แบบ
พ่นสีทับก็จะเห็นเลยเวลาตัดเนี่ยเราตัดให้รู้เลยว่าใช่ครับอันนี้คือพลาสติกฉีดขึ้นรูปใช่ครับหรือจริงเขาเรียกพลาสติก ABS เนี่ยนะใช่ครับผมนะฮะเราฉีดขึ้นรูปทุกชิ้นเลยครับสำหรับอะไรที่ใช้ประกอบนะฮะแล้วก็อย่างจุดเด็ดหนึ่งของทาง Diamond Bag เองก็คือในเรื่องของการเซอร์วิสครับสมมติว่าลูกค้าเราซื้อกระเป๋าไปปุ๊บใช้ไปแล้วมีอะไหล่ที่เกิดอุบัติเหตุมาหักกิ๊บกระปหักใช่ล้อนั้นหลุดเราตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยไม่มีอะไหล่แต่คือทางเราเนี่ยบอกเลยว่าอะไหล่ทุกชิ้นเรามีจำหน่ายแยกชิ้นหมดเลยคือพี่ใช้ไปรถล้มมาฝาหน้าแตกละเอียดเลยแบบโดนรถทับแตกจะเบิกเฉพาะฝาหน้าได้ไหมเราก็มีขายใช่หรือว่าใช้ปุ๊บจะเป็นต้องซื้อใบใหม่หรือว่าใช้ปุ๊บผ้าขาดถ้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแล้วปุ๊บเราก็มีเปลี่ยนให้ทันเขารับประกันยังไงให้กระเป๋านี่สมมติผมซื้อแล้วเอามารับประกันให้เพิ่มประกันครับผมตอนนี้รับประกันอยู่ทุกใบมีใบรับประกันอยู่6เดือนครับพี่รับประกัน6เดือน18ใบรับประกันหลุดใช่ครับนู่นนี่นั่นผ้ามีปัญหาถ้านอกจากเกิดอุบัติเหตุนะครับครับอันนี้คือรับประกันในเงื่อนไขของการใช้งานถูกต้องไม่นับเรื่องของอุบัติเหตุใช่ครับทุกใบมีใบการันตีอยู่ที่6เดือนครับอ่าฮะเปลี่ยนผ้าใหม่ให้หมดเลยแต่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันใช่ถ้าสินค้าซื้อปุ๊บมีปัญหาภายใน7วันเราเปลี่ยนใบใหม่ให้เลย7วันเราไปใช้ซิปซับแตกก่อนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวใบใหม่เลยเปลี่ยนใบใหม่เลยใช่ครับไม่ต้องมาซ่อมกันเสียเวลาใช่ครับผมทวนคำถามนะฮะทวนคำถามนะครับว่ากระเป๋า Diamond Bag นะครับที่มาในรายการนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้มีกี่ขนาดนะครับมีกี่เวอร์ชันนะครับมีกี่แบบใช่มั้ยแล้วก็เอาอะไรแน่กี่แบบกี่เวอร์ชันมีกี่แบบมีกี่แบบเข้าใจง่ายๆมีกี่แบบ3แบบอ่ะมีกี่แบบเออไม่รู้อ่ะมีกี่แบบนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ02530 9496-98ครับสอบถามเลยผู้บริหารนั่งอยู่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยว SMS เข้ามาได้นี่มาอีก1คำถามครับมี1คำตอบแยกเลยฮะแยกเลยว่า Diamond Jet จุน้ำหนักได้เท่าไหร่นะฮะขนาดน้ำหนักแล้วก็เล็กกลางใหญ่ไล่ไปเลยว่ามีกี่ลิตรเป็นปริมาตรต้องมีปริมาตรมากกว่าใช่เป็นปริมาตรจะง่ายกว่าก็คืออย่างใบเล็กเนี่ยผมบอกว่าประมาณ5ลิตรห้าลิตรส่วนใบไซส์กลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-25 ลิตรครับใช่ฮะเพราะว่าอย่างถ้าใบใหญ่เนี่ยตีไปเลย30ลิตรแล้วอย่างคือตัวกระเป๋าเห็นแบนๆเนี่ยจริงๆถ้าเราเปิดฝาออกมาปุ๊บมันสามารถอ้าข้างออกมาได้อีกสามารถขยายความจุได้อีกนะครับผมคือบางคนเราเห็นกระเป๋าหน้าตาเป็นแบบมันใส่ของไม่ได้เยอะใช่ใช่แต่คือจริงๆมันอ้าได้เยอะครับอ๋อมันยืดออกมาในกล้องซูมใช่ครับคือถ้าใส่ของเต็มมันก็จะประมาณนี้ในกล้องครับมันจะสามารถอ้าได้อีกฮะโอ้โหใส่ของได้เยอะนะเสื้อผ้าได้เลยสบายๆถุงอันนี้คือถุงกันน้ำถุงกันน้ำโอ้โหเจ๋งอ่ะนี่ด้านข้างจะเห็นชัดทางนี้บอกว่าด้านข้างนี่ใช่ครับคือตอนแรกมันดูเหมือนแบนๆใช่ไหมพอเราใส่ของเข้าไปมันก็จะยืดออกมาใช่ซึ่งทุกใบที่ใส่ของได้เพียบเลยของ Diamond Bag เองทั้ง3รุ่นเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยก็คือยืดออกมาได้อีกก็จุของได้เยอะขึ้นแต่ถามว่าหนักมากไหมผมว่าหนักจนที่พี่จะแบกไหวอ่ะเท่าที่จะแบกไหวอ่ะก็บอกความจุขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงคงไม่มีใครคนขนเหล็กขนอะไรไปนะใช่ครับเอาเป็นว่าใส่เสื้อผ้ากระเป๋าของใช้รวมทั้งโน้ตบุ๊กได้สบายๆตัวนี้ขอเสริมนิดนึงครับเดมอนโฟลเนี่ยโน้ตบุ๊ก13นิ้วสบายสบายตัวใหญ่15นิ้วตัวใหญ่ก็15นิ้วก็ตามขนาดตัวโฟลตัวเจ็ตโทษทีครับตัวเจ็ตนี่ iPad ได้ iPad ข้อดีของกระเป๋าที่เป็นเคสแข็งก็คือถ้าไม่ได้ใช้กระเป๋าแบบนี้เวลาใส่พวกนี้เสี่ยงต่อการบิดงอแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เอาแค่โทรศัพท์เนี่ยหรือแว่นตาเนี่ยผมทำแตกมาหลายอันแล้วครับใส่เต้เนี่ยกระเป๋าคาดเอวเนี่ยนั่งทับซะเองครับอันนี้ถ้าเป็นเคสแข็งก็หมดปัญหาเรื่องของใช่เรื่องของของที่เอาใส่เข้าไปในฐานะที่ Diamond Jet เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำโปรโมชั่นกับ Yamaha Aerox ด้วยนะครับคือมีความแตกต่างไหมในเรื่องของวัสดุไปจนถึงตัวกระดองไปถึงตัวผ้าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผ้าเราค่อนข้างจะพัฒนาใช่ครับเรียกว่าพัฒนาดีกว่าคือด้วยจากของเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผ้าซึ่งกันน้ำอยู่แล้วแล้วก็ตัวเทเอาน้ำเทได้ไหมยังเทได้อย่างครับอย่างตัว Diamond Jet แล้ววัสดุชุดใหม่ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผ้าสะท้อนน้ำแล้วใช่ครับผมเอาน้ำเทจะเห็นชัดเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้เทได้นี่เอากระเป๋าวงกลมดีกว่าจะได้ไม่เยอะเห็นเลยใช่ไหมใช่ครับเราสามารถเทให้ดูได้เลยว่าคำว่าสะท้อนน้ำจะเป็นยังไงคือให้นึกถึงใบบัวครับเวลาโดนน้ำให้กล้องซูมเข้ามานิดนึงนี่นะฮะสะท้อนน้ำที่บอกคือพอโดนน้ำปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นเม็ดออกไปเลยคือน้ำไม่ซึมเข้าไปข้างในไม่เกาะไม่ชื้นไม่ซึมครับ
อันนี้คือเป็นวัสดุชุดใหม่ที่ทางเดมอนเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาไปเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าให้ดีขึ้นเนี่ยอย่างวางไว้ตั้งนานก็ไม่ซึมเป็นเม็ดหลวดไหลออกหมดเลยครับผมโอ้โหคือแล้วก็กาดแข็งเนี่ยก็เป็นเรารุ่นก่อนเราเป็นเงาใช่ครับรุ่นนี้อันนี้เป็นด้านสีด้านสีด้านตามเทรนด์นิยมตอนนี้สีด้านสีด้านนี่คือแบรนด์ของคนไทยนะครับท่านผู้ชมคือพี่บอมเป็นไงแบรนด์คนเจ๋งต้องเป็นคนไทยที่สำคัญคือผู้บริหารหนุ่มไฟแรงด้วยต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ช่วยกันคิดค้นแล้วก็ผลิตสินค้าดีๆออกมาสำหรับไบเกอร์ทั้งหลายหรือว่าจริงๆไม่ได้ผมว่าไม่จำเป็นต้องไบเกอร์นะคือใครก็ได้ใช่ครับผมเอาไปใช้งานได้หลากหลายทีเดียวเป็นพนักงานออฟฟิศเด็กนักเรียนได้หมดอ่ะได้ครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าแฟชั่นอย่างนึงสีสันก็มีให้เลือกมากมายอย่างที่เห็นอยู่มีโอกาสไหมที่แบบจะโกอินเตอร์แบบว่าส่งไปขายต่างประเทศก็ตอนนี้มีเริ่มติดต่อเข้ามาแล้วครับแล้วไงก็ถืออาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับกับประเทศเพื่อนบ้านผมฝากเชียร์แล้วกันเพราะยังไงก็เป็นความภูมิใจของคนไทยที่เป็นแบรนด์คนไทยนะก็ขอให้ฝากสนับสนุนให้โกอินเตอร์เลยสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงกับแบรนด์อย่างนี้นะครับของดีๆอย่างนี้มาฝากผู้ชมแน่นอนอันนี้ก็ให้ฝากร้านหน่อยคือให้ฝากว่าสามารถจะติดต่อยังไงอะไรยังไงแล้วมีกี่รุ่นราคาอะไรไงที่ช่องทางไหนบ้างครับผมทาง Facebook ครับผมแฟนเพจ Demon Back นะฮะติดต่อได้ทาง Facebook ได้เลยแล้วก็เว็บไซต์ก็ www.demonback.com ครับผมนะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจออยู่แล้ว0858082584ทางหน้าจอได้เลยครับครับเบอร์หน้าจอนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้รวมทั้งคนที่สนใจเอาไปขายด้วยนะใช่ครับผมใครสนใจดีลเลอร์ต่างๆนะครับขายอุปกรณ์พวกนี้อยู่เปิดรับตัวแทนนะครับเปิดรับเหมือนกันทั่วประเทศรวมไปถึงจริงๆแล้วแฟนรายการเราไปถึงสปลาวเนี่ยได้แล้วต่างประเทศก็ดูได้นะสปลาวก็ดูสปีดชาแนลเยอะๆเหมือนกันนะครับต่างประเทศก็ได้เอาไปขายแล้วได้หมดให้โกอินเตอร์เลยดีครับดีเพราะว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับข้อมูลอะไรมากมายนะครับจาก Demon Back นะครับซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยนะฮะก็อีกสักคู่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีแบบกิจกรรมนะระหว่างสปีดไรเดอร์กับ Demon Back ร่วมกันนะครับก็คอยฟังข่าวดีๆเพราะฉะนั้นแต่วันนี้ที่ข่าวดีสำหรับผู้ชมแน่นอนว่าย้ำแรงว่าแจกเราเปิดให้ถึงพรุ่งนี้นะครับได้ถึงพรุ่งนี้ถึงรายการพรุ่งนี้เราจะประกาศผู้โชคดีกระเป๋ามูลค่า 3,900 บาทใช่ครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมราคานี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับไลน์เบรกต่อไปครับแน่นอนในเรื่องราวของ SMS นะครับรวมทั้งโฟนอินกับเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับ Speed Rider ครับ